พวกเราเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยสู้เลยจังหวัดหนองบัวลำภูพวกเราชาวจังหวัดหนองบัวลำภูสู้เสนุกสนานฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ความบันเทิงต่างๆสองทุ่มกว่านะใช่ครับกว่านะฮะเฮฮากันเพลิดเพลินกันจังหวัดเลยสู้ชาวบ้านสู้สู้วันนี้คณะกรรมการของเรานะครับ5ท่านคุณชมพู่คุณไก่คุณตั๊กพี่แอนและคุณสมจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะให้เจอกับศิลปินต้นฉบับวันนี้มา2คนคนหนึ่งไม่เคยมารายการเราเลยแต่ว่าดังมากอีกคนอีกคนเคยมาอีกคนก็ไม่เคยพูดทำไมวะคือเป็น2คนที่มารวมกันแล้วเกิดเป็นเพลงที่มียอดวิวสูงตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมน่าจะอยากฟังเพลงนี้แล้วชื่อเพลงอันตรายมากครับว่าปี้จนป่นโอ้โหจริงๆแล้วไม่จริงๆมันเป็นคำเดียวกันเขาจะเป็นปี้ป่นป่นปี้ป่นปี้ทำอย่างนี้ปี้ป่นเลยอ่ะโอเคพร้อมเลยครับไปเจอเลยครับเอมหาหิงกับบัวกมลทิพย์ครับเชิญครับยังอยู่ต่อครับกับพวกเรามหาหิงช่วงนี้ครับผมยาวมากจะเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่ยังจะบอกว่าคนอื่นสัตว์นั้นมันมีแต่รักจริงแล้วไม่มีวันจะทอดเธอทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นรอดอย่าทิ้งควายกันทำไมหัวใจฉันมีหมดเสริมหน่อยเสริมหน่อยเอาเสริมครับเสริมเฮ้ย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 จับมาก็พอจะรู้ว่าเธอน่ะมองเธอน่ะมองเธอมองมองฉันจ้องฉันตาเป็นมันฉันไม่ดีมากับใครทั้งนั้นฉันมาคนเดียวฉันมาเอามันนะให้ยากแก่ดีไม่ลืมคนที่ทิ้งไปก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครรอบแค่จะบอกว่าคนอย่างฉันก็มันมีแต่รักจริงแล้วว่าอยู่วันมาทอดมาทิ้งเธอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีไหลหรือเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นั้นอยู่ลำบากข้าวอย่ามาแพงเงินทองไม่พอใช้จะมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงแค่ไหนหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนทิ้งความกันทำไมหัวใจฉันมีบทฉันโอ้
คนละคนไม่ใช่เหรอกำลังตอนแรกกำลังงงว่าเฮ้ยพี่กิ๊กรู้จักไม่ใช่อาไทยนี่เอมหาหิงใช่นี่เอมหาหิงน้องบัวมหาหิงไม่ใช่ไม่ใช่นะน้องบัวอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อจริงบัวกมลทิพย์กมลทิพย์มหาหิงนี่ชื่อจริงแล้วป่ะเป็นชื่อวงแม่เกียดหนวดมากเลยเกียดหนวดหลุมหลุมครับไว้หลุมหลุมไว้หลุม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 นี่อะไรมากกว่าหลุมหลุมมากกว่าหลุมหน่อยเองอ่ะอันนั้นเป็นชื่อวงหรืออะไรมหาหิงชื่อวงครับชื่อวงทำไมที่วงปวดท้องบ่อยหรือไงหรือว่าอะไรมหาหิงไม่ใช่ครับเป็นชื่อวงก็เป็นมหาหิงมหาก็คือความยิ่งใหญ่โอ้โหไอหิงใหญ่เขาแยกกันมหาใหญ่มหาใหญ่ส่วนมหาแปลว่าใหญ่หิงหิงมาจากหิงก็คืออหิงสกาก็คือความดีงามความดีงามมันยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่ความดีงามวงมหาหิงนี่เขาบอกว่าดังโด่งดังมากนะทุกผับต้องเล่นของเขานะพี่สมจิตนี่เขาบอกว่าวงจากโคราชเลยจะงานล่าสุดฉลองน้อยหนาฉลองน้อยหนางานน้อยหนาฮะงานน้อยหนาปากช่องมีทุกปีไปเล่นใช่ไหมไปเล่นแนะนำคนในวงหน่อยดิทำไมเยอะจังเลยแบ่งค่าตัวกันยังไงเนี่ยอ๋อคือเวลารับเงินจากเจ้าภาพเสร็จปุ๊บเราก็จะแวะร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะแลกเหรียญแล้วก็โปยโปยโปยครับไม่ใช่มาทำทานมันน่าไม่ใช่น่าเดี๋ยวๆใครหัวหน้าวงเราใครหัวหน้าวงส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมแล้วก็ช่วยกันครับส่วนใหญ่เป็นเราเป็นหัวหน้าวงใช่จริงๆพี่เล่าไม่เห็นเลยครับหัวหน้าวงแก้มจะตุยตุยนี่ไงงมเยอะเมื่อกี้ล้มชนโต๊ะครับโอ้ล้มชนโต๊ะเดี๋ยวนี้วงหายหิงแนะนำหน่อยดิแนะนำหน่อยครับแนะนำเลยครับอาจารย์ตั้มสลาวุฒิไหวไหมอาจารย์ตั้มไหวไหมอาจารย์ยืนอ๋อเดี๋ยวคีย์บอร์ดไม่ได้ไว้เล่นนะไว้เกาะอาจารย์ตั้มอาจารย์เป้ครับอาจารย์เป้อาจารย์เป้งั้นเลยวงแก่ทั้งนั้นเลยเนี่ยแก่ทั้งวงเลยนะคือเรียกให้เกียรติกันเรียกให้เกียรติกันนะอาจารย์นี่จานอะไรครับเพราะว่าอยู่บ้านก็จานอะไรหยอกก็คือเนี่ยจานบอลครับคุณเลยครับพรีเซนต์ตัวเองครับผมสวัสดีครับจานบอลแม่เหมือนเหมือนถ้าแก่ขายข้าวมันไก่นะลุงเอาไงดิจันเต๋าครับจันเต๋าจันเต๋าโอเคได้แล้วแม่วิเปย์ชอบอาจารย์อะไรนี่จานอะไรฮะจันเอ็มครับจันเอ็มอ๋อจันเอ็มจันเอ็มครับผมอันนั้นน่ะเหลืออาจารย์ก๊อฟครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ก๊อฟตีกองทำยังเรียกอาจารย์เนี่ยก็ปกติอยู่บ้านก็สอนเด็กๆอยู่บ้านสอนเด็กตีกองทำครับนักร้องเฮ้ยสวัสดีค่ะไม่ต้องยืนได้นี่วงเราอ่ะครับเป็นนักร้องสาวในทีมงานครับเอาแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยก็เพลงนี้มาฟิตกับพี่บัวเฉยครับผมเอาแล้วธรรมดาฟิตกับเขาเหรอก็จะร้องตอนนี้นักร้องในวงครับนักร้องในวงโอเคโอเคชื่อน้องชื่ออะไรนะพี่อ้อมใจครับน้องอ้อมน้องอ้อมโอเคอ่ะแล้วแต่เพลงนี้มาฟิตเจอริ่งอ่ะยังไงคุยค่ายเดียวกันหรือไงหรือว่าอะไรก็เป็นคนละค่ายครับผมมาทำงานคือทำงานจังหวัดเดียวกันไหมบัวอยู่ใหญ่ไม่ค่ะหนูอยู่ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราแต่ลิ้วไอเราอยู่โคราชโคราชโอเคแล้วไงก็คือว่าชอบเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหนก่อนชอบเขาดิชอบเขาก่อนไหมชอบเขาก่อนคือชอบเราชอบไหมเราอ่ะชอบไหมชอบเขาก็มีแบบชอบอยู่ชอบเขาร้องเพลงอะไรเงี้ยทำไมเราลืมอ้อมแล้วว่างั้นไม่แล้วธรรมดาหนูก็มีเพลงของหนูเองอยู่แล้วนะใช่ค่ะอ๋อคนละค่ายด้วยเคยฟังเพลงพี่เขาไหมมหาหิงก็ที่จริงพี่เขาเป็นไอดอลหนูอะค่ะจริงนะใช่พี่เป็นไอดอลหนูไอดอลหนูไอ้ไทยดังแล้วเขาที่เอทำไมครับถึงความสูงผมจะมีน้อยผมก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมก็อร่อยเหมือนกันนะครับเฮ้ยน้องบัวแต่ธรรมดาน้องบัว
มีเพลงของบัวเพลงอะไรนะที่คนรู้จักเพลงของเราอ่ะก็มีหลักๆเลยจะเป็นคารามายค่ะคารามายที่แก้คันตอนท้ายแก้คันดิคารามายแก้คันนี่ได้กินขนมผิงป่ะขนมผิงกินครับนี่ครับของเขาไหว้เขายังขอบคุณเดี๋ยวแล้วพี่กินต้องไหว้เหรอกินต้องไหว้พวกเรากินยังขอบคุณครับขนมผิงของหนูไม่ใช่ขนมผิงธรรมดานะคะทำไมฮะเป็นขนมผิงขนมผิงตอนอะไรมีได้แบบเล่นเพื่อเฮ้ยเล่นเพื่ออะไรเอาไงดีวะเอาไงดีนี่มาหิงมาดีเจลขนมผิงที่บ้านทำเองเลยป่ะทำเองหรือรับมาทำเองค่ะทำเองทำขนมผิงก่อนหรือว่าร้องเพลงก่อนหรือว่าอะไรทำขนมก่อนค่ะขายขนมก่อนอ๋อเราเป็นแม่ค้ามาก่อนมาเป็นนักร้องใช่ค่ะเป็นนักร้องมากี่ปีร้องแบบจริงๆจังๆรับงานจริงจังเมื่อ 3-4 ปี 3-4 ปีแต่ขนมผิงนานแล้วค่ะโอเคก็มาฟีเจอริ่งกันเป็นเพลงที่ร้องให้เราฟังเมื่อกี้นี้แสดงว่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องหาเงาเสียงของทั้งฝ่ายน้องเอฝ่ายน้องเอด้วยแล้วก็น้องบัวด้วยนะโอเคได้เชิญประจำที่เลยครับเอาละครับเราจะเริ่มจากเงาเสียงของน้องเอก่อนน้องเอนี่เงาเสียงมี3คนนะจ้ะเพราะฉะนั้นคู่แรกมาเจอกันก่อนใครชนะไปเจออีกคนนึงได้แชมป์เลยใช่แล้วนะเดี๋ยวมาดูคู่แรกว่าจะเป็นใครออกมาก่อนทั้งฝั่งผมนะฮะมี4แผ่นป้ายนะครับแอดด้ารองเท้าลำลองลักตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อีซูซูและลูกชิ้นหมูโหดเด้งเลือก1แผ่นป้ายครับอะไรดีครับคุณเลือกอะไรเขาชื่อแอคุณเออีซูซูครับอีซูซูโอเคได้ครับอีซูซูมาอีซูซูเป็นหมายเลขเอาเยอะตรงนั้นเลยไม่ได้มาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเขาใส่เกงขายาวอะไรเนี่ยหน้าคล้ายนะหน้าตาหน้าคล้ายน้องดิวน้องดิวโอเคน้องดิวจะเจอกับใครนะครับมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันเริ่มจากบาร์บีคิวพลาซ่าเตาแก๊สลักกี้เฟรมปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกและไทยประกันชีวิตกับอะไรดีจ๊ะอันหนึ่งแผ่นป้ายพี่เเอาไทยประกันชีวิตครับผมไทยประกันชีวิตตามกองเชียร์ครับออกมาเป็นตามตามเรียบร้อยตั้มเชิญตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรที่ไหนยังไงเป็นนักร้องครับผมอยู่ที่ผับโรงแรมวังใหม่ครับผมจังหวัดสตูลอยู่สตูลเลยเป็นคนใต้นะคนใต้คนใต้เลยทำไมหน้าเหมือนไม่เหมือนคนใต้เท่าไหร่ผู้ใต้ที่ผู้ใต้ไก่ผมต้องพิสูจน์คุณหน่อยใบดีไหมครับใบดีพี่ใบดีนะใบดีครับมีคนเพิ่งไปภูเก็ตมาโอ้คนภูเก็ตดูรายการกิ๊กดูเยอะมากคนแรงรายการเราไปอันนี้เรื่องจริงผมไปภูเก็ตมาเขาให้ผมแรงตายให้ฟังแล้วเป็นไงผมแรงไปแรงมาเขาท้าพายุพับประแดงแถวในนี่คุณแต่งงานยังแต่งงานยังแต่งแล้วครับแต่งแล้วแต่งงานแล้วมาไหมวันนี้ครอบครัวมาไหมมาครับผมนั่งอยู่นั่นครับกับลูกสาวครับเออกับลูกสาวลูกสาวใช่ครับมาเนี่ยโอเคอ่ะน้องเดวอายุเท่าไหร่น้องเดวปีนี้24ครับ24แล้วโอเคใช่ได้ทำงานอะไรเป็นนักร้องลงตอผ้าลงตอผ้าไหมไม่ครับไม่เออเป็นนักร้องนักร้องที่ไหนนักร้องที่อุบลมีวงไหมหรือร้องคนเดียวเลยมีวงมีวงด้วยนะวงพาเราแบนพาเราแบนใช่ครับหมายความว่าวงเราไม่มีมนุษย์เลยใช่ประมาณนั้นเป็นมนุษย์กายพันธุ์ไงมนุษย์กายพันธุ์เหรอใช่ครับอันนี้เขาแต่งตัวสมัยคุณเอจนออกวงใหม่ๆเหรอแต่งตัวประมาณนี้เนี่ยเหรอใช่ครับโอเคเดียวมากับใครมากับพี่ชายกับผู้จัดการไหนมีผู้จัดการด้วยเหรอในห้างในห้างส่วนตัวอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยคุณมีผู้จัดการเป็นในห้างเนี่ยครับใช่ครับไหนคนไหนในห้างในห้างแล้วเด็กคนนั้นคือลูกในห้างครับโอ้ยโอ้ขนาดลูกแต่งตัวดีมากนะลูกในห้างยังใส่โบไทขนาดนี้เลยคือคุณออกแผ่นเสียงออกเทปออกอะไรกับเขาอ่ะอยู่สังกัด
สังกัดเขาใช่ครับบริษัทอะไรลุงพี่บริษัทอะไรครับค่ายเพลง PT Music ครับผม PT PT ใช่ PT Music แล้วเขามีเพลงของเราเองดิส่วนตัวดิเคยมีครับไม่ดังไม่ดังโอ้โหเขาเลยไม่มีแล้วใช่ครับแล้วในห้างทำอะไรอีกนอกจากทำเพลงก็ไหวไหมเนี่ยไหวไหมหางานครับหางานให้หางานให้เราใช่ครับส่วนใหญ่ล่าสุดทำอะไรตีคนในโรงพยาบาลตีคนในโรงพยาบาลไหมหรือว่าหาเรื่องนั่นหาเรื่องนั่นหาเรื่องมีใครบอกว่าคุณเหมือนไหมลูกค้าที่มาที่ร้านลูกค้านะเรามีไหมลูกค้าเรามีไหมไม่มีคอนเสิร์ตทั่วไปคอนเสิร์ตทั่วไปเขาบอกเหมือนใช่ครับอ๋อเพลงคุณเอเนี่ยเป็นเพลงเอาใจวัยรุ่นเด็กแว้นเด็กสกอยเป็นแนวทางของเขาเลยรู้เยอะมากเลยแทนโทษคุณสมจิตคุณเป็นผู้จัดการวงมหาหญิงหรือไงคะคุณจะตอบแทนเจ้าตัวหมดเลยเนี่ยเขามหาหญิงคุณมหาใครคุณมหาใครมหาเฮียครับยังอยากรู้ในห้างอ่ะในห้างงานเยอะไหมฮะหางานให้เยอะไหมในห้างงานมีทุกวันครับผมไม่ธรรมดาแต่หน้าเราเหมือนไม่มีงานทำเลยนะเก่งอ่ะนะฮะหางานเก่งโอเคบายผ่านครับฟังตัวอย่างจากคุณเอครับบายผ่านบายผ่านก็แค่บางทีที่ผ่านเข้ามาใส่มันหลายก็แค่เท่านั้นฉันยังมีลมหายใจและมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่ชีวิตเธอยังไม่ตายปล่อยผ่านมันไปเรื่องที่เสียงดีนะเสียงดีถ้าสูงกว่านี้สักหน่อยนะคีย์สูงกว่านี้คีย์สูงกว่านี้สัก185โอเคงานมีกี่โมงวันนี้ไม่มีแล้วครับอ๋องานไหนบอกมีทุกวันไงก็ให้คนอื่นไปแทนเดี๋ยวงานให้คนอื่นไปแทนด้วยผมมารายการไงอ๋อมารายการให้นักร้องคนอื่นแล้วเขาขึ้นป้ายแล้วอ่ะดิวพบกับดิวเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็ใส่หมวกเหมือนผมเข้าไปเลยก็ใส่หมวกเหมือนผมเข้าไปเลยดีเว้ยใครใส่หมวกเป็นมันแล้วมาจริงเชียวเลยพร้อมกับเพลงนี้เลยครับปล่อยผ่านยาวไปยาวไปเฮ้ยเส้นทางเธอนั้นต้องเจอจบเรื่องนี้ก็ต้องมาเคลียร์เรื่องนั้นนี่มันอะไรกันทำไมมันช่างวุ่นวายทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องหัวใจไม่มีใครเข้าใจเลยสักคน hey! เสียงของผู้คนที่ฉันได้ยินก็มีแต่ติชินนินทากัน yeah! โอกาสปัญหาที่ผ่านเข้ามาใส่มันแล้วก็แค่ฉันฉันยังมีลมหายใจและมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่ชีวิตเธอยังไม่ตาย
าดูตู้นะครับตู้จากเอลเซ่วันนี้นะฮะ4ตู้นี้มีดอกไม้มีน้ำมีโคลนแยมเหนียวเหนียวเลอะแยมล้างยากเข้าใจว่าถ้าดิวโดนคงไปงานไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเอาใครก็ได้ใส่หมวกเขาขึ้นไปโอเคเอาเย็นชกตู้ตู้โอเคเลือกก่อนแยม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 ใช่ไหมใช่เลือกแป้งเลือกแป้งเบอร์สามเบอร์สามเป็นแป้งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งคิดว่าเป็นอะไรไม่ทราบไม่แน่ใจไม่ทราบไม่แน่ใจเอาเชิญไปเชิญเสียงพระเอกมากทำอะไรครับโอเคโอเคตอนนี้มาดูกันน้องดิวคุณดิวเป็นเออยู่ในตู้ของเอลเซ่หมายเลข3นะครับส่วนตั้มตั้มคือ B เห็นตู้เอลเซ่หมายเลข1เหมือนกลัวจัดเลยนะผมกลัวจัดเลยทำไมคุณต้องจับอันนี้ไว้ด้วยครับเพื่อสบายใจเพื่อความสบายใจแต่ทางด้านโน้นยืนมั่นคงแล้วแต่ถ้าผมเป็นอะไรไปอีกคนก็ใส่หมวกแล้วขึ้นเวทีไปอยู่ที่พวกเรานะเอหรือบีครับพ่อเดินน้ำพ่อเดินน้ำโอเคลูกคนน่ารักนะเนี่ยลูกน่ารักนะลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรน้ำขิงครับน้ำขิงโอเคอ่ะนี่เขาให้เสมอนะก็คือพี่ดิวแกจะคาแรคเตอร์เสียงอะไรจะคล้ายๆกันและการแต่งตัวด้วยครับจะคล้ายส่วนพี่ตั้มจะเสียงอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าพี่ตั้มจะได้คะแนนความสมาร์ทใกล้เคียงกับผมความหล่อน้องบัวคะน้องบัวคะขนมผียังเหลือไหมลูกให้พี่เขากินหน่อยปากจะได้ไม่ว่างบ้าจริงเชียวให้คะแนนความสมาร์ทโอเคชนะพี่ตั้มเจ็ดผมให้ดีครับแต่ต้องบอกว่าตั้มเนี่ยร้องเพราะเสียงใสเสียงดีใสกว่าคุณเอเสียงดีกว่าเสียงดีกว่าเสียงดีกว่าเสียงใสกว่าเสียงดีเกินไปเสียงใสเสียงหล่อเสียงเพราะมากหล่อเหมือนตัวเองเลยทำไมแล้วเสียงเอเขาไม่ดีไม่เพราะเลยไงเอเหมือนดิวดิวดิวเหมือนเอเพราะว่าดิวเสียงออกทุ้มๆออกสากๆหน่อยออกกลิ่นแบบออกมีลูกทุ่มผสมหน่อยผมเลยชอบดิวทุ้มๆสากๆมีกลิ่นด้วยชุนๆหน่อยครับเขาบอกอีกอย่างนึงคือดิวเนี่ยอยู่กับเพลงนี้เยอะกว่ามีวงเล่นทุกวันทุกวันร้องทุกวันครับดูวงเขาก็สมบูรณ์มากลูกเขาก็โงเฮงดีลูกอนาคตดีนะโงเฮงโงเฮงดีมากลูกก็เลยชอบคุณดิวเพราะว่าเสียงใกล้เคียงคุณเอมากครับโอเคเสียงคล้ายกันเองคล้ายกันเองครับยังไม่เหมือนพี่ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของเอเขาจะทะลุทะลวงนะครับเสียงทะลุทะลวงเสียงก็บุกแข็งแรงครับแต่ดิวเนี่ยเสียงมันประคองประคองไปหน่อยแต่ว่าเนื้อเสียงยังมีส่วนคล้ายกว่าของตั้มตั้มร้องเพราะแต่ว่าดิวคล้ายดิวคล้ายโอเคจะบอกว่าคุณตั้มเสียงเป็นพระเอกไปเสียงเป็นพระเอกเสียงออกคนละแบบแต่เสียงของคุณเอเนี่ยถึงจะแบบต้องออกแบบแนวแบบว่าเด็กกวนๆกวนๆนิดนึงซึ่งดิวเนี่ยใช่เลยชัดเจนเลยดิวจะแบบเสียงออกแบบนี่ชนะนะทำหน้าดีใจหน่อยสิดีใจแล้วครับดีใจแล้วเออเฮ้ยหมวกเอาเว้นมั้งไม่ต้องใส่บ่อยนี่หัวเป็นรูปหมวกแล้วนะเนี่ยเขาตัดผมมามาเขาตัดผมมาแต่พี่ตั้มไม่ต้องเสียใจนะเพราะดิวเนี่ยชนะพี่ตั้มนี่นะแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าวิ่งเข้าเส้นใจเนี่ยอีดิวชนะต้องเอาฟันเนี่ยแตะเส้นยังไงยิ้มสิยิ้มสิลูกหนูชนะยิ้มสิลูกพี่ถ้าถูกหวยจะดีใจไหมดีใจครับดีใจดีใจนะก็ประมาณนี้สมมติเลยรางวัลที่หนึ่งเป็นของเรา
อันนี้ดีใจถูกมาที่หนึ่งเฮ้ยเสียใจลอตเตอรี่หายไม่เห็นจะต่างเลยคุณตั้มร้องคมไปครับนี่คือเป็นคนร้องเพราะแต่คมไปถ้าเป็นของคุณเอเนี่ยคุณเอเป็นมีเสียงมีเสน่ห์มากเสียงของคุณเอเนี่ยคล้ายๆแบบเด็กแว้นอินเตอร์ถ้าเป็นภาษาพูดก็จริงใช่เหมือนก็จริงแต่ว่าพี่ว่าไงครับพี่จะไปไหนอ่ะคือแบบเสียงเหมือนกวนๆแต่เพราะและเท่แต่คุณตั้มนี่เหมือนเสียงเป็นพระเอกรอไปคมโป๊ะโป๊ะโป๊ะคุณตั้มลงพูดจาแบบนี้ดูว่ายังไงจะเอายังไงเหรอเสียงเขาน่ารักมากนะคุณเอเนี่ยเลยเข้าใจรู้ทำไมเขาถึงดังแล้วก็เพลงมีแบบกีฬาลูกวิ่งเลยครับปล่อยผ่าน90ครับปล่อยผ่าน90แต่ถ้าปี้จนปุ่น150ครับผมแล้วช้ำใจก็130ครับแบ่งมาให้ผัวพี่เพลงนโมสักนิดนึงตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่แล้วยังไม่ถึงล้านเลยเอาหลายๆอันมารวมกันสิรวมกันได้ถึงล้านไหมฮะหลายๆอันอุ้ย15ล้าน15ล้านเพลงของคนอื่นนะเอาเป็นของเพลงเลยครับเชิญครับเชิญครับคุณชมพูคุณตั้มกับคุณเอคนละสไตล์เลยครับครับก็เลยไม่เหมือนครับส่วนดิวเหมือนคือสไตล์การร้องของเอเนี่ยเขาร้องไปแบบปล่อยผ่านคุณตั้มนี่ร้องแบบเอาจริงเออจริงจังเอจะร้องแบบง่ายๆแต่มีคุณภาพดิวเหมือนกว่าเพราะว่าตั้มไม่เหมือนแต่ดิวก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่ดิวน่ะพัฒนาได้ทักษะมีเสียงมีอะไรดีหมดเพียงแต่ว่าใจยังไม่ค่อยกล้าที่จะร้องพัฒนาได้เดี๋ยวถ้ากล้าร้องแล้วก็จะดีโอเคโอเคขอบคุณมากหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจรู้สึกให้เธอไปทนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโดดเดี่ยวทิ้งความกันทำไมหัวใจฉันมีหมดคุณดิวต้องเจออีกหนึ่งใช่แพ้เจออีกหนึ่งแล้วคุณจะเป็นแชมป์เลยถ้าคุณชนะได้ไปพร้อมกับคู่แข่งของดิวเลยครับเชิญเชิญเฮ้ยเหมือนกว่าเหมือนกว่าเหมือนกว่าเดี๋ยวน้องอยู่วงมหาหิงเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เหรอไม่เคยอยู่เหรอไอ้มันมาคุณมาเดี๋ยวถามว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมตัวไหนตัวปลอมเนี่ยเฮ้ยตัวเราด้วยตัวเราแล้วตายแล้วตายแล้วมาตัวเราด้วยถือไม้เขาเป็นนักร้องเหมือนกันนะอ๋อเขาเป็นนักร้องเหมือนกันเคยเจอกันด้วยเคยเจอเหรอเคยเจอครับเคยเจอเหรอยืนข้างยืนข้างได้ร้องเพลงเขาบ้างไหมร้องบ่อยครับผมร้องร้องบ่อยครับผมเหตุผลอะไรเขาขอมาหรือไงหรือว่าอะไรขอมาด้วยแล้วก็เราชื่นชอบด้วยครับอ๋อชื่นชอบเพราะอะไรชื่นชอบเพราะอะไรตัวเท่ากันตัวเท่ากันพี่กิ๊กครับเหตุผลมากฟังมากเลยว่าพี่สืบดีๆไอ้สามคนนี้ต้องพ่อเดียวกันแน่ๆเดี๋ยวนะนี่ยืนสี่คนขาดหมวกอย่างนี้ขอร่วมด้วยขอร่วมด้วยหมวกให้พี่กิ๊กหน่อยไม่ได้เราก็ได้เหมือนกันน้องเราอยากจะบอกว่านะตัวเท่ากัน4คนตัวเท่ากัน4คนบ้าจริงๆเอ้าขอเชิญพบกับตลกคณะใหม่เลยนะครับบ้าที่สุดสนุกจริงๆเลยอ๋อไม่เคยเจอกันอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นแฟนเพลงของเราเขาร้องเองเราด้วยเราต้องเป็นกลางนะเราต้องเป็นยุติธรรมนะได้ครับโอเคนะต้องยุติธรรมอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ยังยกให้นี่เลยจริงเจียวโอเคเดี๋ยวต้องที่เราจะแบบเชิญไปฟังได้เฮ้ยวันใจไหมเนี่ยวันใจไหมเคยเจอเขาไหมเคยครับเคยเจอด้วยเหรอห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเด็กมันก็พูดถูกเด็กมันพูดถูกเด็กมันพูดถูกเฮ้ยแล้วคุณร้องอยู่ตามที่ไหนจังเป็นนักร้องอยู่ตามวงดนตรีครับผมอ๋อไม่มีวงประจำของเรามีประจำด้วยครับก็มันนี่แบนครับมันนี่แบนเพื่อเงินเท่านั้นคือจ่ายเงินมาเพื่อ
พาเราแบนนี่พาเราอันนั้นมันนี่แบนวงเราเล่นที่ไหนครับอ่างทองครับผมรับงานรับงานทั่วไปครับไอแบบมีรถเข็นอยู่บนรถป่ะอยู่บนรถป่ะอันนั้นรถแห่ครับอันนั้นรถแห่ครับรถเข็นพี่รถเข็นนี่ค่อยช่วยไอ้ถ้าเข็น3คนนะวนรอบเมนไม่ใช่นะแล้วมีพระนำมาเหรอครับผมไอ้บ้าแล้วไม่ได้งานศพแล้วแห่รถแห่มีรถแห่เหรอครับผมมีรถแห่ด้วยมีรับด้วยครับใครชมว่าเราเหมือนเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีไหมมีเพื่อนมาในนี้ไหมวันนี้มีเพื่อนไหมมาใครวันนี้มากับแฟนครับผมไหนๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริงครับมาจริงเชียวนี่แฟนเราเหรอครับผมที่ใส่แว่นเนี่ยครับไปได้มาไงไปได้มาไงไปพบกันที่ไหนไปได้มามันไปร้องเพลงแล้วเขาเต้นอยู่ครับเฮ้ยร้องป่ะไม่น้องที่เต้นครับผมเต้นท่าไหนวะดนตรีดิเฮ้ยดนตรีดนตรีได้ไม่ครบหนูก็เต้นได้เหรอหนูเต้นน่ะดนตรีเดี๋ยวเอาละเว้ยเอาเล่น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 ชาร์จแบตใน 3-4 ตัวเนี่ยแล้วทุกคนบ้าเลยชาร์จไม่มีบ้าจริงเชียวเออหนูเป็นแฟนเขาเนาะโอ้พอเราร้องปั๊บเห็นแฟนเต้นปั๊บจีบเลยใช่ครับผมทุกใจฮะทุกใจฮะโอ้โหโคตรแมนโคตรแมนชอบชอบชอบคุณเต้นเลยว่างั้นอ่ะคุณเต้นแล้วถูกใจถูกใจขอเบอร์ป่ะหรือว่าไงวะเขาขอก่อนครับผมเขาขอก่อนโอ้โหน้องแว่นนี่มันไม่ธรรมดาชื่ออะไรชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรน้ำตาลครับผมน้ำตาลน้ำตาลทำไมถึงชอบหนุ่ยอ่ะลูกเขาเตี้ยดีค่ะอะไรนะชอบคนเตี้ยวันนี้ใครชนะรอบนี้แชมป์เลยโอเคเอาเพลงไหมช้ำใจช้ำใจมาพี่เอว่าฉันจะรักใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอรู้ไหมมันหลอกให้รักลูกก็เลิกแล้วก็หายไปทำแบบนี้ได้ยังไงว่าฉันจะรักใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอจริงจริงนี่เพลงช้านะเพลงซึ้งนะเพลงซึ้งนะเราเนี่ยร้อนนะกับเพลงนี้ครับใครชนะเป็นแชมป์เลยช้ำใจใช่ครับฉันจะดีสักเท่าไรถ้าเธอไม่รักกันแล้วก็จบใช่ไหมฉันคงไม่มีความหมายเมื่อหัวใจของเธอเองมีเขาเมื่อเราจะเลิกกันเรานั้นเคยอกกอดกันในวันนี้ยังจำได้ดีทุกการกระทำแต่ตอนนี้ดูท่าทีเหมือนเธอกำลังที่จะทิ้งกันเธอหลอกฉันเธอหลอกให้รักใช่เรื่องง่ายเลยเธอรู้ไหมมันหลอกให้รักแล้วก็เลิกแล้วก็หายไปทำแบบนี้
เรื่องฉันจะรักใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอรู้ไหมเมื่อหลอกให้รักแล้วก็เลิกแล้วก็หายไปทำแบบนี้ได้ยังไงเมื่อฉันจะรักใครได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเธอได้ยินไปช้ำใจช้ำใจเธอมาทิ้งตอนฉันรักหมดใจกันหน่อยเสียงคล้ายกันเสียงคล้ายกันคู่นี้นะเสียงดีทั้งคู่เลยเสียงดีทั้งคู่เสียงดีทั้งคู่เอาละเหลือ3ตู้นะตอนนี้เป็นตู้จากคาราบาวเหลือดอกไม้ยังมีดอกไม้ยังมีโคลนยังมีแยมยังมีตู้2ตู้3ตู้4แล้วแต่เลือกเลยเป่าเย็นโชคนี่นี่ดูท่าเป่ายังโชคดูท่าเป่ายังโชคมีย่อโอเค2 3 4เบอร์2ครับผมเบอร์2โอเคเรา3เหมือนเดิมเบอร์3เหมือนเดิมเชิญไปที่ตู้เลยเอาไปเลยครับตอนนี้คุณดิวนะฮะเข้าตู้เดิมเลยดิวเอนะครับคาราบาวหมายเลข3นะฮะส่วนคุณนุ่ยของเรานะครับพี่มาอยู่ในตู้คาราบาวหมายเลข2เอาจับอีกแล้วเข้ารางเลยโอเคอยู่ที่พวกเราเลือกนะฮะเอหรือบีครับถึงแพ้ก็ปลอดภัยเขาให้ A 2แผ่นป้ายนะเขาเหรอเขาให้ A 2แผ่นป้ายเลยนะ A 2แผ่นป้ายเลยคนเลือกหนุ่ยนะคนเลือกหนุ่ยนะมีคนเดียวเลยคือพี่ชมพูไม่ได้ให้หนุ่ยนะทำไมอ่ะให้น้ำตาลให้2แผ่นป้ายเลยกับน้องดิวพี่ดิวแกร้องค่อนข้างจะโทนเสียงคล้ายๆกันแล้วก็เอกลักษณ์อะไรก็คล้ายๆกันครับการยืนการอะไรเงี้ยครับแล้วหนุ่ยอ่ะพี่หนุ่ยก็ร้องดีเกินไปร้องดีเกินไปครับนี่นี่ก็เลยหนุ่ยร้องดีเกินครับหนุ่ยร้องดีเกินคือคนก็ร้องดีแต่คนละโทนร้องดีแต่คนละโทนครับเสียงก็ไม่เหมือนกันว่างั้นใช่นะโทนเสียงชอบทางดิวมากกว่าว่างั้นเถอะคณะกรรมการของเราเนี่ยใครทางด้านน้องดิวหมดเลยดิวทำไมร้องเก็บรายละเอียดดีเออครับมีลูกคงลูกคอลูกเอื้อนเหมือนกับเอมากส่วนหนุ่ยเลี้ยงพลังไม่ถึงวันนี้แต่ร้องดีร้องเพราะแต่วันนี้ดิวอ่ะเขาเตรียมตัวมาดีกว่าครับถึงหน้าตาเขาไม่พร้อมแต่เสียงก็พร้อมมากกว่านี้ครับผมเป็นห่วงเรื่องงานเป็นห่วงเรื่องงานใช่ครับพี่แอ๊ดครับคือถ้าประกวดความเหมือนของหน้าตารูปร่างนั้นหนุ่ยชนะเออใช่นะคล้ายเอมหาหญิงมากครับแต่ว่าถ้าเสียงแล้วนี่ดิวโอ้โหเพลงนี้ยิ่งมั่นใจนะมีความมั่นใจกว่าเดิมแล้วก็ได้โชว์เสียงเพลงช้าด้วยครับใกล้เคียงกว่าเพลงแรกด้วยนะครับครับพี่ครับครับใช่ครับเจ๊น้องหนุ่ยน้องหนุ่ยร้องดีนะครับแต่ว่านี่เราเอาเสียงเหมือนไงใช่ใช่เสียงของคุณเอเนี่ยคือเสียงเขาเพราะด้วยนะไม่ใช่แค่เสียงกวนอย่างเดียวแต่เสียงหนุ่ยอ่ะพี่ตั้มมีความรู้สึกว่าเสียงกวนกว่าเสียงแบบจะกวนมากกว่ากวนกว่าต้นฉบับไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่หนุ่ยมีเสน่ห์เวลาร้องเพลงอารมณ์เพลงสีนงสีหน้าอะไรเงี้ยเออมีหน้าแบบน้ำตาถึงชอบไงยิ้มไปอีเด้อน่ารักนะเนี่ยน่ารักน้ำตาน่ารักพี่ตั๊กให้ดิวนะเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะพูดว่าดิวเนี่ยจริงๆแล้วดิวไม่เหมาะเป็นนักร้องนะเสียงเขาร้องเพลงดีนะก็ไปเถียงหน้ามันไงขี้เกียจขยับหน้าตาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ขี้เกียจขยับนะดิวต้องฝึกนะแบบเออกับเพลงช้าหนูก็ต้องซึ้งเพลงสนุกหนูก็ต้องยิ้มแย้มบ้างหรือว่ารับงานเยอะจนเหนื่อยอย่างนี้ป่ะไม่ครับตื่นเต้นครับครับไม่เคยมานี่น่าตื่นเต้นแล้วเหรอใช่ครับกูยังดูไม่ออกเลยว่ามันตื่นเต้นนะแต่ความคิดเห็นของผมนะดิวร้องเพลงนี้สู้เพลงที่แล้วไม่ได้ชอบเพลงแล้วมากกว่าเพลงที่แล้วเหมือนกว่าแต่หนุ่ยร้องเพลงนี้ไม่เท่าดิวเท่านั้นเองใช่
แต่หนุ่ยร้องเพลงดีแต่มีกลิ่นสำเนียงแบบลูกทุ่งแล้วก็เสียงจะขึ้นนาสิกเยอะเหมือนว่ายังไงพี่จะไปไหนบอกผมนะพี่นะร้องขึ้นนาสิกเยอะเลยไม่ค่อยเหมือนนี่คนเดียวเลยเลือกหนุ่ยเลือกหนุ่ยแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบเลยครับคุณเราชอบหนุ่ยเพราะว่าถ้าถามผมเนี่ยดิวร้องดีมากเพลงที่ร้องดีกว่าเพลงที่แล้วเออแต่เราไม่เลือกเสียงไม่เหมือนไงนี่ไงเออดิวเสียงแข็งกว่าและกังวานกว่าหนุ่ยล่ะหนุ่ยเสียงหวานนี่คล้ายเอแต่โอเคการร้องอะดิวร้องดีมากนี่แต่ว่าเนื้อเสียงกับความรู้สึกของเสียงเนี่ยเสียงเอเนี่ยเขาดูถูกตัวเองนะเขาบอกว่าหนุ่ยต้องร้องลงมาอีกไม่หนุ่ยร้องขนาดเนี้ยยังไม่ถึงเอเลยนี่เน่เอร้องดีมากแต่ถ้าให้เลือกสองคนนี้ส่วนตัวผมเลือกหนุ่ยในความที่ว่าเขาหวานเหมือนเอโอเคแชมป์ของเรานะครับในเงาเสียงของคุณเอก็คือน้องดิวครับดิวประสบแชมป์เงาเสียงเอมหาหิงต่อไปเป็นเรื่องราวของฝ่ายหญิงบ้างตอนนี้เราไปดูเงาเสียงของคุณบัวกมลทิพย์บ้างนะครับฟ้าและเดียอันนี้แข่งครั้งเดียวได้แชมป์เลยอันนี้เหมือนเด็กเลยน้องฟ้าอายุอะไรอายุอะไรลูก16ปีค่ะเพิ่ง16เองยังเรียนหนังสืออยู่นะเรียนอยู่ค่ะม .4 ตอนนี้เรียนอยู่ม .1 ค่ะฮะม .1 เองเหรอดรอปไปหลายปีดรอปหลายปีเพิ่งกลับไปเรียนตอนนี้พักการเรียนอยู่ค่ะอ๋อน้องพักอยู่ทำอะไรทำไมต้องพักลูกไปค้าขายกับแม่ค่ะขายของที่ไหนที่ไหนตามตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพราะว่ามันต้องไปช่วยแม่ขายว่างั้นเหรอแล้ววันนี้แม่มาไหมลูกแม่มาไหมไหนแม่หนูแม่ขายอะไรพาลูกไปขายอะไรครับกิฟต์ช็อปยำปลาสวยงามของเล่นเด็กเดี๋ยวอยู่ในร้านเดียวกันเหรอทำไมร้านมันแต่เทศกาลหน้าฤดูแล้วแต่ฤดูกาลตอนนี้ขายอะไรตอนนี้ขายอะไรตอนนี้ขายกิฟต์ช็อปค่ะขายอยู่ไหนขายอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนไปอุดหนุนแถวจันทบุรีค่ะหนองค้าหนองง่าหนองแหวนอย่างเงี้ยค่ะชื่อตลาดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วร้องเพลงตอนไหนแต่ไปเปิดหมวกกับพี่ชายค่ะตามตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่มาไหมพี่ชายมาค่ะไหนพี่อ๋อโอเคพี่เล่นกีตาร์ใช่ดูร้องเพลงไปค่ะนี่แล้วเมื่อไหร่กลับไปเรียนลูกอีกพักนึงอะค่ะอีกพักนึงเลยเหรอสอบรีกศน.ไงเออมันมีกศน.เรียนไปดิไปสอบกศน.ได้ลูกโอ้โอเคเหมาะกับเราเพราะเราทำงานไปด้วยเราควรจะเรียนกศน.อย่าทิ้งอย่าทิ้งคุณแม่นะเขาสอบกศน.ไปเขามีตำราให้ด้วยมีไปเรียนได้ด้วยเขามีนะแม่นะการศึกษานอกโรงเรียนมาคุยด้านหน้าดีมั้งเนี่ยน้องเบียร์น้องเบียร์น้องเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อายุไหร่เนี่ยน้องเบียร์30แล้วค่ะ30แล้วเหรอมาทำจริงแล้ว30แล้วเหรอมาป้าอย่าป้าจริงเลยเอ้าทำไมตกใจตกใจกอดทำไมกอดอายุอะไรลูกอายุอะไร30ตายแล้วป้าเดี๋ยวนะจริงจริงเหรออายุ30จริงเหรอ30แล้วตายแล้วผมรู้จักเขารู้จักเขาตอนนี้ทำไหนไหนหนูจ๋าน้องเบียร์เป็นนักร้องค่ะอยู่ที่ไหนร้องอยู่ที่นาวาติลมรังสิตแล้วก็มีซิงเกิลด้วยค่ะนี่เขามีแฟนแล้วแฟนเคยมารายการผมผมเสน่ห์เขานี่ไงแฟนนี่แฟนอายุเท่าไหร่ครับมาดิซิงเกิลขอดูใกล้ๆหน่อยนะโอ้โหมาดูที่เขาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับ56 30ไปไหนวะไอ้หุ่นก็ดูหุ่นโหเข้าก่อนธรรมดาคือมันดึงเก่งนี่หุ่นดีมากนี่แฟนเค้าน้องก้านะโอเคเดี๋ยวฉันนั่งก่อนน้องก้าเค้าเคยมาออกรายการผมอายุเท่าไหร่หนูเหรอคะไม่เค้าอ่ะ26ค่ะ26บ้าจริงเชียร์อายุอะไร16ค่ะ16ทางนู้นทางนี้เดี๋ยวครูดูแม่มองดิพอบอก16แม่เฮ้ยโอเคปะทะกันเต็มที่นะร้องบ่อยไหมร้องบ่อยไหมน้องเบียร์เพลงนี้ร้องบ่อยค่ะมีใครบอกว่าเหมือนไหมมีกล้าบอกโถเรานี่เขาร้องเหมือนจริงเหรอเวลาบีบเสียงเนี่ยถ้าบีบเสียงเวลาบีบเสียงเขาบีบเสียงไงเขาบีบเสียงไงเสียงเล็กๆ
เสียงหน่อยอ่ะต้องบีบเสียงหน่อยน้องบัวเขาไม่น้องบัวเสียงเล็กเลยโอเคเพลงนี้แหละครับคาราไมฟังตัวอย่างคาราไมดูจ๋าเชิญน้องบัวคะอย่าให้ไวน้องบัวคะธรรมดาหนูกินข้าวกับยุงหรือเปล่าคะกระมังให้ไวให้ไวให้ไวอยู่ที่เนื้อเสียงนะอันนี้นะเอาเงาเสียงมากับเพลงนี้ครับใครจะเป็นแชมป์คาร์มอยเสียงเอาล่ะหนูจ๋าตอนนี้ตู้ของคาราบาวนะครับเหลือ2ตู้ตู้3และตู้4ตอนนี้เหลือโคลนกับแจมเอาต้องเป่ายิงชุบครับเป่ายิงชุบชุบชุบโอเคหนูเลือกก่อนเด็กน้อยเบอร์4ค่ะเบอร์4หนูตู้3เชิญค่ะตามตู้ไปเลยครับเอาละครับตอนนี้น้องเบียร์นะฮะอยู่ในตู้ของคาราบาวหมายเลข3นะครับนะส่วนน้องฟ้าอายุ16อยู่ตู้ของคาราบาวหมายเลข4เป็น B ใครชนะเป็นแชมป์ใครแพ้โดน A หรือ B ครับหรือ B ครับโดนซะตัวเซเลยมามาว่าแต่ชิวเฉียดลูกชิวเฉียดชิวเฉียดชิวเฉียดพี่ปัวค่ะให้เสมอใช่ไหมเบียร์มายืนข้างเลยเป็นไงครับเป็นไงเสมอเพราะว่า
น้องน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าเสียงจะแหลมกว่าเสียงแหลมกว่าพี่เบียเสียงแหลมกว่าเบียใช่แต่ว่าพี่เบียจะเต้นเยอะกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาหนูเล่นหนูจะเต้นเยอะใช่ได้ได้คนละแบบอันนี้ได้ชอบเสียงแต่นี่ชอบเต้นชอบการแสดงว่างั้นโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมต้นฉบับก่อนทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นการลงตัวมากมหาหิงก็แก้ปวดท้องคาราไมก็แก้ขัดอาจจะมีวงอีกวงขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องยาซีมาฮะแก้กากแค่เคลื่อนซีมาแค่กากเคลื่อนพี่ครับผมน้องน้องเบียร์น้องเบียร์ร้องเนี่ยผมว่าเป็นร้องธรรมชาติกว่าน้องฟ้าเนี่ยบีบเสียงมันดูเหมือนขึ้นจมูกเหมือนคนตันดังภาษาบ้านผมเรียกตันดังตันดังแปลว่าอะไรฮะคัดจมูกอะไรเงี้ยเหมือนกับการบีบขึ้นไปแต่ถือว่าร้องดีร้องเพราะนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าฝึกร้องบ่อยแล้วก็เป็นร้องเสียงโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบมากเนี่ยก็จะเพราะมากขึ้นน้องเบียร์กับน้องฟ้านี่อยู่ที่ใครจะบีบเสียงให้ไปใกล้กว่ากันเพราะจริงๆนะทั้งคู่อาจจะแบบไม่ได้เสียงแบบไม่ใช่เสียงธรรมชาติแน่เพราะเบียร์อาจจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่ทำให้บีบแต่งเสียงได้ดีกว่าเมื่อครับมันก็ได้คิดกว่าแต่ว่าน้องฟ้าเนี่ยบีบแล้วกลายเป็นเหมือนร้องด้วยจมูกอ่ะแต่ว่าฟ้าไม่ต้องเสียใจนะลูกร้องดีไหมพี่ตั๊กชอบหน้าตาหนูมากเลยอ่ะนะจริงพี่ตั๊กตอนแรกก็อย่างเงี้ยลูกผิวแบบนี้นะโอ้โหลูกเอ้ยทำไมทำไมได้ผัวฝรั่งแน่ผัวฝรั่งเลยว่ากันเนี่ยไอ้นุ้ยโอ้ my god โอ้ baby โอ้ baby come on แต่ว่าเรื่องการร้องเพลงนะลูกนะยังมีพลังโคตรแข็งแรงเลยแต่มีแต่นิดนึงเสียงฟ้ามันจะขึ้นจมูกเขาพยายามให้เสียงเป็นน้องบัวหรือเปล่าเพราะเสียงน้องบัวแหลมเล็ดเพลงอื่นมีไหมแบบที่ไม่เอาไปร้องเป็นเสียงของฟ้าเองไปตักอยากมีเพลงอะไรมีเพลงอะไรหนูมีเพลงอะไรชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้โอเคโอเคคือโอเคพี่ว่าเหมือนแต่เพียงว่าถ้าเบียร์เพิ่มความแข็งแรงของเสียงอีกสักนิดนึงจะดีมากๆเลยลูกนะเสียงใกล้เคียงอะไรเงี้ยแต่ที่เสียงไม่ขึ้นจมูกหนูมีซิงเกิลของหนูเองใช่ไหมฟังหน่อยสิลูกซิงเกิลชื่ออะไรก่อนซิงเกิลชื่ออะไรซาดหมาซาดหมาค่ะช้าฮะเดี๋ยวก่อนนะซิงเกิลหรือว่าดักเนี่ยชื่อเพลงซาดหมาค่ะเอาดีเอาดีคิดเสียวทานให้ฟรีดาเรื่องเมื่อคืนน้องสีบอกขัดคืนไอสิไปตายทางใดก็ไปน้องกับคนบ่แม่นก้อนหินฮักได้น้องกับสั่งได้ผู้ชายหลายใจจังอายบ่เอาเฮ็ดแนวมันเปลืองหัวใจทำไมเพลงเธอแค้นเคืองอะไรขนาดนั้นเนี่ยเขาร้องเพลงด่าเธอแล้วเธอยังไปคบกับเขาอีกเธอต้องมาคบกับฉันเดี๋ยวก่อนนะเขาคุยกันตรงนี้โยงไปด้วยเอ้าจีเพลต้องใช้จังหวะทำไมเลือกฟ้าความคิดเห็นเพราะว่าน้องฟ้าเนี่ยเสือเสียงเนี่ยคล้ายกับน้องบัวเสียงจะเล็กๆเสียงแบบจะมีขึ้นจมูกหน่อยๆคือเสียงเหมือนเด็กๆงงงงงเออใช่แล้วเสียงเด็กๆแต่ว่าน้องเบียร์ก็คล้ายแต่ว่ามันจะมีปริ้นเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีหลุดบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบน้องบัวเนี่ยมันยากครับที่จะให้เหมือนแบบเป๊ะๆแต่ว่าที่เลือกน้องฟ้าเพราะว่าความแข็งแรงของเนื้อเสียงของการร้องฟ้าเขาร้องได้แบบแข็งแรงต่อเนื่องแต่ว่าเบียร์จะแรงไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เขาน่าจะมาแนวแบบฝึกไม่ดีเทรนเนอร์ฝึกมาไม่ดีแต่จริงๆพอเมื่อกี้ฟังไอ้ซาดหมานี่แล้วไม่โอ้นี่พูดเลยเต็มๆเลยไอ้ซาดหมาด้วยพูดคิดดูสิไม่ใช่เขาพูดแล้วทุกคนได้ยินใช่ไหมคะได้ยินนะได้ยินที่พูดนี่แหละคือพอฟังเบียร์ร้องซาดหมาเนี่ยจริงๆแล้วเสียงแข็งแรงนะคงพอไปร้องเพลงของบัวไปทำแบลไงความแข็งแรงของเสียงก็เลยดูน้อยไปหน่อยโอเคขอบคุณครับน้องฟ้าจ้าน้องฟ้าเนี่ยล้างตัวน้องฟ้านะตามพี่คนนั้นมาโอเคสรุปเลยตอนนี้นะครับแชมป์น้องบัวกับบนทิพย์นะคือน้องเบียร์เบียร์สลัดแน่แชมป์เงาเสียงบัวกับบนทิพย์พร้อมรางวัลพิเศษให้กับแชมป์ทั้งคู่ของเราครับเตาแก๊สลักกี้เฟรมWow.
ธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงชอบอะไรบอกฉันและฉันจะหาให้เธอก็ไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรอกเธออยากจะบอกว่าคนอย่างฉันมันก็มีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งเดินเข้ามาก็พอจะรู้ว่าเธอน่ะมองเธอน่ะมองก็มองมองฉันจ้องฉันตาเป็นมันฉันไม่ได้มากับใครทั้งนั้นฉันมาคนเดียวฉันมาเอามันนะให้อยากจะดีไม่ลืมคนที่ทิ้งไปก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกอยากจะบอกกับคุณฉันมันก็มีแต่รักจริงและไม่มีวันจะทอดจะทิ้งให้ใครไปนั่งเสียใจหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันตีบปนถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันตีบปนพวกเราเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยสู้เลยจังหวัดหนองบัวลำพูพวกเราชาวจังหวัดหนองบัวลำพูสู้เมาดูกันเป็นการปะทะกันระหว่างชุมชนจังหวัดเลยเจอหนองบัวลำพูนะครับอีสานน้องอุ้มน้องอุ้มจากจังหวัดเลยนะคะอายุเท่าไหร่คะอายุ16ปีค่ะเพนหนูยังเรียนอยู่เรียนอยู่ที่เลยไหมคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะยังเรียนอยู่น้องนิกกี้อายุ30รับราชการทหารอากาศอยู่ที่กองบิน23ครับนี่ทหารอากาศอยู่ที่จังหวัดแล้วอยู่สนามบินอุดรครับสนามบินอุดรเดี๋ยวคุยกันตัวแทนของจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะฮะเป็นนายกครับนายกเทศมนตรีเมืองเลยคุณสัมพันธ์คูณทวีลาภผลครับผมครับพี่ครับถ้าสมมติเราไปถึง1ล้านเราไปทำอะไรดีพี่ผมจะไปพัฒนาสวนสุขภาพผมเป็นสวนมีชีวิตฮะเพิ่มจะเพิ่มแสงสีเพิ่มแสงสียังไงพี่ก็มีรุ่งมีอะไรครับอ๋อแบบติดสวนสุขภาพแบบโชว์ตอนกลางคืนถูกต้องเวลามาเดินเล่นไม่มีหนาวถูกต้องครับสวยงามได้มีทานน้ำมีเสียงดนตรีมีอยู่แล้วยังตอนนี้ยังไม่มีได้เงินล้านนี่ไปจะไปทำพูดได้อย่างพูดได้อยากได้ก่อนสวนมีอยู่แล้วครับแต่ว่าไปเพิ่มไม่สวยงามถูกต้องเพิ่มแสงสีเสียงเข้าไปอีกครับผมอ้าวกลับมาฝั่งหนองบัวลำพูคุยกับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคุณปาริดาคำพิบูลสวัสดีครับนี่ครับพี่ถ้าได้1 ล้าน 1 ล้านเลยไปทำอะไรถ้าเราได้1ล้านเนี่ยเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเอาไปช่วยมนุษย์ล้อหรือคนพิการทั้งจังหวัดค่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านนายแพทย์สราวุฒิสันตินันทลักษณ์ทำกองทุนผู้พิการไว้แล้วนะคะตอนนี้ไปสมทบเอาไปสมทบเพิ่มอีกนะคะดูแลคนพิการค่ะอ้าวดีหมดเลยดีทั้งสองจังหวัดเอาละทั้งสองจังหวัดเลยเอาใจช่วยแต่อยู่ที่ว่าจะได้เพลงอะไรเลือกเพลงก่อนเลือกเพลงก่อนนะทั้งฝั่งผมนะครับแป้งหอมแล้วโรออนเทียร่าป๊อปคันที่แล้วก็พัดลมมีร่าชุดเครื่องนอนซาตินและหัวมาลายเลือก1แผ่นป้ายอะไรดีครับจังหวัดเลยอะไรดีครับเขาบอกมีล่าครับพี่เอาบ้างล่ะไม่เอาผมจะพัดลมเอาพัดลมพัดลมก็มีล่าสิความพิเศษของเพลงนี้นะคะจากเดิมที่ร้องเป็นสตริงนะคะอุ้มก็เอามาปรับเปลี่ยนเป็นร้องลูกทุ่งแล้วก็นำเอื้อนไทยเดิมมาใส่ค่ะ
พิ่มความยากแล้วก็ทำให้เพลงนี้มีความพิเศษขึ้นค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทำให้เต็มที่ฝากอุ้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะฟังหนองบัวลำพูครับมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากผลิตภัณฑ์ไม้นมข้นหวานตราพาเลทน้ำปลาร้าปรุงรสตราป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บและสวนสยามทะเลกรุงเทพครับอะไรดีจ๊ะมาด้วยกันต้องเชื่อเขาถ้าไม่เชื่อเขาเราไม่ได้กลับบ้านด้วยเรื่องตำเขาคือเครื่องครัวสมายเครื่องครัวสมายครับออกมาเป็นพี่จนฝนเพลงที่กำลังดังอยู่เลยสำหรับความพิเศษของบทเพลงนี้นะครับผมมีความขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็ทำดนตรีใหม่ก็คือช้าฮุกหน้าแล้วก็ฮุกหลังความยากของเพลงท่าเต้นเพลงเสียงสูงพาวเวอร์ต้องมาพร้อมกันครับต้องเอาให้อยู่ครับขอฝากนิกกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวจังสองจังหวัดได้แล้วครับหักกันแพ้กันเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับเริ่มต้นด้วยเพลงนี้นะฮะช้ำใจจากน้องอุ้มจังหวัดเลยทำ
อย่าทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันปีปนถ้าเธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวจะไม่ได้มากับใครใช่ไหมดูว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะอ่ะบอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครรอพยายามจะบอกว่าคนอย่างฉันน้ำมันน้ำมีแต่รักที่จะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันมีหมดนา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 ใจเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรักได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นั้นอยู่ลำบากอยากมาแพงเงินทองไม่พอใช้จะมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างในหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งข้างกันทำให้หัวใจฉันดีหมดนะ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 วันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นั้นอยู่ลำบากเก่าอยากมากแพงเงินทองไม่พอใช้เธอมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างในหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจฟังเพลงแล้วเป็นไงครับคุณแอร์ช้ำใจในสไตล์ของเขาน่าจะเป็นช้ำใจเวอร์ชั่นที่เพราะที่สุดที่เคยได้ยินมาคือเพลงมันได้ลมมาว่างั้นเถอะมันกระเซาครับโอ้เป็นกระเซาแล้วสไตล์นิกกี้ล่ะส่วนที่นิกกี้ก็เป็นแดนซ์แบบสมัยใหม่ขึ้นมาโอเคมากแล้วก็อินเข้าไปด้วยนะฮะเมื่อกี้บัวด้วยบัวร้องเพลงนี้ด้วยเป็นไงเพลงนี้เป็นไงคือหนูว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งมันเป็นอีกแบบนึงเลยก็มันดีสนุกดีด้วยใช่ค่ะสนุกเหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวมาฟังพี่ๆครับน้องอุ้มครับจากเลยนะครับเป็นคนต้นทุนเสียงใสอยู่แล้วซึ่งลูกทุ่ง 100% ลูกทุ่งจ๋าเลยฟังแล้วรู้สึกเห็นภาพเลยเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากครับส่วนนิกกี้วันนี้ขึ้นมาแรปเปอร์บวกร็อกเกอร์ที่พอร้องเพลงแนวร็อกเกอร์มันต้องร้องให้แน่นต้องกระชับครับเขาจะมีลูกคอเอื้อนเป็นลูกทุ่งผสมฟังรู้สึกว่ามันขัดกับจังหวะดนตรีและอีกอย่างนึงเขาร้องคนเดียวด้วยไงไม่มีใครมาฟิตติ้งด้วยหายใจทางเหงือกหรือเปล่า ต้องชื่นชมว่าร้องแล้วงับเพลงได้เร็วมากเก่งมากน้องอุ้มนั้นถ้าเป็นมวยก็ฝีมือเลยได้โชว์พลังเสียงซึ่งเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่ว่าเสียงมันจะออกจมูกแบบอู้ๆนิดๆแต่ที่โดดเด่นคือการถ่ายทอดอารมณ์ยอดเยี่ยมมากส่วนน้องนิกกี้นั้นมวยพันดุออกมาหนักๆเลยแรปสตริงหมอลำที่สำคัญก็คือดูเป็นคนมีความมั่นใจสูงการโชว์การเต้นไม่ต้องสนใจเสียงเท่าไหร่นะครับคนหนึ่งนั้นเสียงอีกคนนึงเรื่องของการแสดงนะครับชอบทั้งสองคนแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะให้ใครชนะนะครับน้องอุ้มนี่ดนตรีสมมาแค่ตรึงนะแล้วลูกก็มาเลยไทยเดิมขับเสพาอะไรมาเลยลูกรู้ไหมนะตรงนั้นนะทำให้ประตักอยู่ในห้วงเลยนะไม่อยากให้จบเลยอ่ะแบบทำไมมันแบบช่างไพเราะอะไรขนาดนี้ลูกต้องรักษาไว้เลยนะน้องอุ้มห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยนะแต่มีแต่นะคะลูกจะสังเกตว่าอุ้มจะอ้าปากน้อยมากเลยแต่จริงแล้วการร้องเพลงมันต้องอ้าปากเยอะๆนะลูกนะเสียงเราจะได้ออกมาเต็มๆนิกกี้ก็ดีเป็นเพลงสนุกเขาได้รับโจทย์ตรงนี้มาเขาก็เลยต้องทำให้มันสนุกจริงๆแต่อาศัยตรงที่ว่านิกกี้แข็ง
แรงนะถ้านิกกี้ไม่แข็งแรงต้องว่าตายแต่ก็มีบ้างที่เรารู้สึกถึงความเหนื่อยของเขาท้ายๆนะลูกนะคำมันอาจจะไม่ครบบ้างรู้สึกเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ประทับใจทั้งสองจังหวัดเลยเก่งทั้งคู่เลยตัดสินใจยากมากวันนี้นะฮะน้องอุ้มเสียงน้องแบบก้องกังวานดีมากขอเพิ่มอีกนิดเดียวคือเราจะมีความรู้สึกว่าบางทีน้องอายุน้อยบางทีการร้องเพลงเนี้ยเหมือนตั้งใจจะมาบอกเรามันเลยทำให้หนูมีอาการแบบตาลอกตาแลกนะครับส่วนนิกกี้ถ้าเป็นพี่นะท่อนแรกพี่ตายแล้วร้องเพลงปัก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 โอ้โหยิ่งตอนที่หันมาทางนี้ได้คะแนนเพิ่มเลยอะไรฮะปึ้งปึ้งโอ้โหลงคะแนนแทบไม่ทันช้าก็ดีเร็วนี้ก็แบบถึงโจทย์แบบวันนี้เอาใจช่วยทั้งสองจังหวัดครับขอบคุณครับเห็นคล้ายๆกันครับวันนี้กรรมการของน้องอุ้มอยากจะบอกว่าเสียงดีมากๆร้องดีมากๆเอื้อนเพราะมากๆเหมือนขลุ่ยไทยสวยงามครับแต่ถ้าดีกว่านี้ก็คือความอ่อนหวานที่มันอ่อนช้อยที่จะต่อเนื่องเรื่องพวกนี้ผมว่าไม่ใช่ความผิดของน้องเป็นเรื่องที่จะดีขึ้นตามประสบการณ์นะครับส่วนน้องนิกกี้ก็อย่างที่บอกเพลงเร็วเพลงนี้เนี่ยนิกกี้ทำได้ดีนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกคือเพลงนี้ร้องแทบไม่มีช่วงให้หายใจแต่ว่าสิ่งที่อยากจะปรับก็คือว่าเวลาที่จะต้องร้องเพลงแบบนี้เนี่ยมันต้องอัดให้มันไปเลยซึ่งก็คงจะอยู่ที่การฝึกซ้อมนั่นแหละก็ถือว่าดีครับน้องนิกกี้แล้วก็เอนเตอร์เทนได้สร้างความสนุกสนานได้การร้องก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับต้องมาลุ้นกันจะมีจังหวัดเดียวผ่านเข้าไปในรอบที่2นะครับช่วงหน้ามาบอกคะแนนกันเลยครับมาลุ้นผลกันครับจะเป็นจังหวัดเลยหรือจังหวัดหนองบัวลำพูครับประกาศพร้อมกันเลยนะฮะคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนนะครับและคะแนนของทั้ง2จังหวัดคือจะเป็นช้ำใจเวอร์ชันที่เพราะที่สุดที่เคยได้ยินมามันก็เศร้าครับฟังแล้วรู้สึกเห็นภาพเลยเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากครับแต่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอจังเป็นแดนซ์แบบสมัยใหม่ขึ้นมาโอเคมากแล้วก็อินเข้าไปด้วยนะฮะเมื่อกี้คือหนูว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็มันดีสนุกดีด้วยใช่ค่ะสนุกเหมือนกันน้องนิกกี้นั้นมวยพันดุออกมาหนักๆเลยแรปสตริงหมอลำที่สำคัญก็คือดูเป็นคนมีความมั่นใจสูงท่อนแรกพี่ตายแล้วร้องเพลงปัก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 ยิ่งตอนที่หันมาทางนี้ได้คะแนนเพิ่มเลยอะไรฮะปึ้งปึ้งโอ้โหลงคะแนนแทบไม่ทันมีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันดีหมดนิกกี้ทำได้ดีนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกคือเพลงนี้ร้องแทบไม่มีช่วงให้หายใจแต่ว่าสิ่งที่อยากจะปรับก็คือว่าเวลาที่จะต้องร้องเพลงแบบนี้เนี่ยมันต้องอัดให้มันไปเลยซึ่งก็คงจะอยู่ที่การฝึกซ้อมนั่นแหละความผูกพันเราวันนั้นเคยอกกอดกันในวันนี้ยังจำได้ดีทุกการกระทำของน้องอุ้มอยากจะบอกว่าเสียงดีมากๆร้องดีมากๆเอื้อนเพราะมากๆเหมือนขลุ่ยไทยสวยงามครับแต่ถ้าดีกว่านี้ก็คือความอ่อนหวานที่มันอ่อนช้อยที่จะต่อเนื่องน้องอุ้มนี่ดนตรีสมมาแค่ตรึงนะแล้วลูกก็มาเลยไทยเดิมขับเสพาอะไรมาเลยแม่เนี่ยตรงนั้นน่ะทำให้ประตักอยู่ในห้วงเลยนะทำไมมันแบบช่างไพเราะอะไรขนาดนี้วันนี้ประทับใจทั้งสองจังหวัดเลยเก่งทั้งคู่เลยตัดสินใจยากมากยากนะอ่า
ิลปินดังยุค80ออสคิริบูลและเงาเสียงที่มากับความเหมือนเมื่อยามสองเราต้องไกลเปียกเสียงเหมือนฝาดคำว่าคิดถึงกบก็เหมือนโอ้รักหุยเสียงก็เหมือนแล้วปุ๋ยคืนสิทธิ์ล่ะจะเหมือนไหมผมพอไหวใช่ไหมฮะโอเคพอได้พอได้แล้วพอได้แล้วเพี้ยนไปโดนมาพร้อมกับนักร้องคู่ขวัญโอ้ปุ๋ยฝ้ายการแข่งขันชิงล้านรอบ2ระหว่างปราจีนบุรีปะทะกรียองจำเธอเป็นบทเรียนขึ้นใจดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่ตำรวจต้องรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาเขาใส่เลยอ่ะติดตามได้อาทิตย์ที่1ตุลาคมนี้2ทุ่ม15นาที